หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันพระราชกิจจาภรณ์เทิดยานวชิโรทำบุญได้ตลอดวันจากตื่นจนหัวถึงหมอนส่วนเรื่องการทำบุญนั้นไม่จำเป็นต้องไปขวนขวายแสวงบุญจากที่ไหนเพราะบุญอยู่ในตัวเราจึงควรขวนขวายแสวงบุญในตัวเรานี่แหละเราสามารถทำบุญได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจวบจนหัวถึงหมอนโดยไม่จำเป็นต้องไปแสวงบุญจากที่ไหนกายเป็นที่ตั้งแห่งบุญวาจาเป็นที่ตั้งแห่งบุญใจเป็นที่ตั้งแห่งบุญแสวงบุญจากกายวาจาใจด้วยการทำดีพูดดีคิดดีตลอดวันเราก็สามารถทำบุญได้ตลอดวันตอนนี้ไปจะขอแนะนำหลักการทำบุญและวิธีปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธีซึ่งน่าจะเหมาะสำหรับโยมทั้งสองที่ไปวัดไม่ได้เนื่องจากร่างกายและสังขารไม่อำนวยก่อนอื่นโยมทั้งสองต้องคิดอย่างมีหลักว่าบุญกุศลอยู่ที่ใจเป็นสำคัญแม้เราไม่สามารถไปแสวงบุญในที่ต่างๆได้ตามผู้คนโฆษณาบอกกล่าวว่าไปแสวงบุญที่นั่นที่นี่จึงจะได้บุญมากก็อย่าไปทุกข์ร้อนใจว่าเราไปไม่ได้อยู่ที่บ้านก็สามารถทำบุญได้ตลอดวันเนื่องจากการกระทำต่างๆในชีวิตประจำวันเป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลอยู่แล้วเช่นการอุปถากบำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่ก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาผู้เป็นบรรพบุรุษที่เรียกว่าพุทธาปัจจายนธรรมแปลว่าการแสดงความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญความรักความผูกพันช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างญาติพี่น้องก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญการอนุเคราะห์บุตรหลานด้วยเมตตาจิตก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญการมีน้ำใจเกื้อกูลเพื่อนฝูงพวกพ้องบริวารตามสมควรแก่โอกาสก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญการอนุเคราะห์บุคคลผู้ตกยากก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญหรือแม้กระทั่งการสงเคราะห์สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยสูงขึ้นไปจนถึงการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาล้วนเป็นบ่อเกิดแห่งบุญหากเราทำดีพูดดีคิดดีกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงตลอดจนการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมที่เราอยู่อาศัยเหล่านี้ล้วนเป็นบุญเป็นกุศลทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหนึ่งมีใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่ดีเสียแล้วจะพูดหรือจะทำอะไรก็ตามก็ย่อมจะเกิดทุกข์ตามมาเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคที่ลากเกวียนโคลากเกวียนไปอย่างไรโยมพ่อใหญ่โยมแม่ใหญ่ก็รู้อยู่แล้วเพราะบ้านเรามีเกวียนด้วยเหตุนี้โยมทั้งสองจึงต้องคิดให้เป็นบุญเป็นกุศลคิดแต่สิ่งดีๆขอแนะนำวิธีทำบุญในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจวบจนเมื่อหัวถึงหมอนตามความเหมาะสมแก่ร่างกายและสังขารของโยมทั้งสองเมื่อแรกตื่นปฏิบัติธรรมด้วยการตามดูลมหายใจการปฏิบัติธรรมหรือการทำสมาธินั้นเราสามารถทำได้ตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าเราก็เข้าสู่เส้นทางนักปฏิบัติธรรมด้วยการดูลมหายใจวิธีปฏิบัติง่ายๆคือเมื่อแรกรู้สึกตัวอย่าเพิ่งขยับตัวหรือลุกจากที่นอนให้นอนอยู่ในท่าเดิมพร้อมกับความรู้สึกไปจับที่ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้สองครั้งสามครั้งหรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสมเป็นการเริ่มต้นชีวิตวันใหม่ที่ลมหายใจเข้าออกจากนั้นค่อยๆเอาความรู้สึกไปสำรวจดูร่างกายว่าเรานอนท่าไหนมือวางอยู่อย่างไรเท้าวางอยู่อย่างไรดูให้เห็นทั่วร่างกายตลอดจนผ้าห่ม
มอนมุ้งและอากาศจึงลุกขึ้นหรือหากมีเวลาจะนั่งทำสมาธิต่อก็ได้นี่เป็นการปฏิบัติธรรมเช่นกันหากไม่ยึดติดรูปแบบจนเกินไปการปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นต้องมีวิธีมากไม่จำเป็นต้องขึ้นกรรมฐานไม่จำเป็นต้องขึ้นครูไม่จำเป็นต้องขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมีสติเป็นไปเฉพาะหน้าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ให้เอาความเหมาะสมของร่างกายและสังขารของเราเป็นประมาณปฏิบัติธรรมควรให้กลมกลืนไปกับการดำเนินชีวิตของเราให้มากที่สุดอย่าไปยึดรูปแบบมากเกินไป